นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ณบัดนี้เราท่านทั้งหลายได้มาประชุมฟังธรรมฟังอุบายธรรมต่างๆณที่นี้อาตมาจะขอสมมติว่าที่เรานั่งนี่แหละเป็นถ้ำเป็นคูหาเรียกว่าเป็นถ้ำเป็นสถานที่สงบระงับเราท่านทั้งหลายก็ได้มาถึงสถานที่นี่แล้วและบางคนก็มักจะคิดว่าเมื่อใดหนอเราจะไปสู่ถ้ำสู่คูหาในป่าในลุกขมูลในที่เงียบสงัดบัดนี้เราท่านทั้งหลายก็ได้ถึงที่นั่นแล้วคือที่นี้เหมือนกับว่าถ้ำเหมือนอยู่ในภูเขาใหญ่สูงเมื่อเรามาสู่สถานที่เช่นนี้ก็ให้ถือว่าเป็นพุทธสถานแห่งหนึ่งคือพระพุทธเจ้าทรงสอนนักบวชหรือว่าสาวกของพระองค์ว่าลุกขมูลเสนาสนังเป็นที่เงียบสงัดอรัญญิกะในป่าถ้ำคูหาเป็นที่เจริญสมาธิภาวนาของพุทธบริษัทในครั้งพุทธกาลบัดนี้เราท่านทั้งหลายก็ได้สถานที่เช่นนั้นแล้วตามธรรมดาแล้วถ้าหากว่าเราท่านทั้งหลายไม่ได้นั่งในเก้าอี้ก็จะได้ให้นั่งสมาธิภาวนาแต่ระเบียบการนั่งสมาธิภาวนาในขณะนี้ให้เราจำไว้ว่าอยู่ที่บ้านเรือนของเราเราจะได้หัดนั่งสมาธิภาวนาแต่ในที่นี้นั้นก็เพียงแต่ว่าจะได้อธิบายวิธีนั่งและขณะนี้ก็ให้เปลี่ยนจากการประนมมือเอามือวางไว้ที่ตักเอามือขวาทับมือซ้ายไว้ที่หน้าตักของตนคือเป็นระเบียบในการนั่งสมาธิภาวนาในทางพุทธศาสนาท่านเมโยว่าก่อนที่จะหลับจะนอนในบ้านเรือนของเราก็ดีในสถานที่ใดก็ดีเวลาเราจะได้นั่งภาวนานั้นท่านให้นั่งขัดสมาธิทั้งเด็กหญิงชายคนแก่ชราการนั่งขัดสมาธิคือเอาขาขวาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายตั้งตัวของเราให้เที่ยงตรงแล้วก็หลับตานึกภาวนาพุทโธเอาคุณพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์พร้อมกับการฟังและพร้อมกับการสูดลมหายใจเข้าออกให้ใจของเรามารวมมาสงบระงับในเวลานี้ให้ได้เมื่อเรานั่งแล้วหลับตาบริกรรมภาวนาพุทโธก
ก็เป็นการระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าพุทธอเป็นชื่อเป็นพระนามของพระพุทธเจ้าซึ่งเราท่านทั้งหลายได้สักการะบูชามาตั้งแต่เราเกิดมาประเทศไทยเมืองไทยเป็นเมืองพุทธศาสนาเราเกิดมาก็ได้เห็นพระภิกษุสงฆ์สามเณรนักบวชผ้าขาวนางชีอุบาสกอุบาสิกาศรัทธาทั้งหลายได้พากันประพฤติดีปฏิบัติชอบประกอบในทานบารมีศีลบารมีมาโดยลำดับเชื่อว่าการเกิดมาพบนี้ชาตินี้ของเราท่านทั้งหลายได้เกิดขึ้นมาในกลางพุทธศาสนาแล้วให้เราตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาต่อไปการรวมจิตใจของเราให้เข้ามาสู่จิตใจของเรานี่นั่นเป็นการดีที่สุดชั่วขณะที่เรานั่งสมาธิภาวนาหรือว่านั่งฟังธรรมนี่แหละเราจะเป็นผู้มีสติระมัดระวังกายถ้าไม่จำเป็นเราจะไม่ลุกไปมาในที่ใดๆจะตั้งใจฟังโดยเคารพเมื่อฟังเดี๋ยวนี้ก็ให้ทำใจของเราเดี๋ยวนี้ให้สงบระงับเรื่องราวอดีตอนาคตภายนอกออกไปข้างนอกนั้นไม่มีที่สิ้นสุดให้เราถือว่าเราเข้ามาสู่ถ้ำโคหาหรือว่าเข้าสู่พระวิหารเป็นวิหารที่สงบระงับแล้วให้เราเอาใจเข้ามาภายในนี้เป็นเขตหนึ่งเราจะไม่คิดออกไปนอกจากถ้ำโคหาสถานที่เราฟังธรรมนี้เป็นอันขาดทีนี้เราก็ย่นเข้ามาอีกว่าอันนั้นเป็นชั้นนอกชั้นในตัวเราคนเรานี้มีขาสองแขนสองศีรษะหนึ่งมีหนังหุ้มโยเป็นที่สุดร่องภายในตัวเราท่านทั้งหลายนี้เต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆที่เราเห็นว่ายังอยู่ดีสบายอยู่ก็คือว่าหนังยังหุ้มอยู่เท่านั้นเองถ้าหาว่าหนังนี่แหละมีเหตุการณ์อันใดมาทำให้หนังเราขาดไปสักแห่งหนึ่งก็จะมีน้ำเลือดไหลออกมาเมื่อนั้นแหละเราจะรู้ว่าร่างกายของเรานี้ไม่ใช่เป็นของสวยงามเสียแล้วความจริงมันก็ไม่ใช่ของสวยงามแต่ว่าหนังนี่แหละมันปิดบังผ้านุ่งห่มของเรานี่แหละปิดบังเจตเราจึงมองไม่เห็นว่าร่างกายสังขารของเรานี้เต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆให้เราเอาใจนี่แหละดวงใจที่เราฟังธรรมอยู่เดี๋ยวนี้ปฏิบัตินี้เข้ามาเพ่งอยู่ที่บริกรรมภาวนาพุทโธในใจของเรานี้ตัดกระแสอดีตอนาคตภายนอกออกไปให้หมดสิ้นเราทุกคนเอาปัจจุบันธรรมคือธรรมที่เป็นปัจจุบันขณะนี้เวลานี้เป็นที่อยู่อาศัยเป็นที่ภาวนาเป็นที่นึกเป็นที่น้อมเป็นที่เจริญจะได้ยังจิตใจของเราให้สงบระงับเย็นสบายลงไปเพราะว่าใจคนเรานั้นหาความเยือกเย็นสบายได้ยากเพราะอะไรก็เพราะว่าจิตใจนั้นมันอยู่ภายในแต่อารมณ์ของใจมันออกไปอยู่ภายนอกไม่ได้โอปนะเยโกน้อมเข้ามาไม่ได้รวมเข้ามาสู่กายสู่วาจาสู่จิตใจของเราภายในแต่บัดนี้เราท่านทั้งหลาย
เป็นโอกาสอันดีแล้วให้เราน้อมเข้ามารวมเข้ามาสงบเข้ามาเรื่องอะไรต่อมิอะไรก่อนที่เรายังไม่เข้ามาที่นี้จะมีเครื่องยุ่งยากในใจของเราก็ตามบัดนี้เราให้พากันตัดหรือสละอารมณ์นั้นออกไปไว้ข้างนอกบัดนี้เดี๋ยวนี้ให้เมตแต่ศาสนาธรรมคำสอนในทางพุทธศาสนาแม้เราจะไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้าไม่ได้กราบไหว้ได้กราบไหว้แต่พระพุทธรูปและพระสงฆ์ในทางพุทธศาสนาก็ตามทีแต่ขณะนี้เวลานี้เราท่านทั้งหลายก็ได้มาอยู่ในสถานที่วิเวกสถานที่สงบสถานที่ฟังธรรมสถานที่ปฏิบัติบูชาสถานที่ภาวนาแล้วให้ใจเราสงบตั้งมั่นอยู่ภายในตัวโยภายในใจจิตใจของเราจริงๆนั้นไม่ใช่รูปร่างกายที่เราเห็นกันนี้อันนี้คือว่ารูปขันธ์รูปขันธ์นี้เป็นเรือนของใจเป็นเรือนของจิตจิตใจมาอาศัยบ้านเรือนหลังนี้คือตัวเราท่านทั้งหลายนี่แหละเป็นที่อยู่อาศัยชั่วระยะหนึ่งชั่วชีวิตของเราที่ยังมีอยู่ถ้าชีวิตของเราแตกดับเมื่อใดเวลาใดในรูปขันธ์อันนี้เราก็อยู่ไม่ได้แต่ในใจของเรานั้นถ้าหากว่าตั้งใจบริกรรมภาวนาทำใจให้สงบระงับตั้งมั่นเย็นสบายลงไปที่จิตใจนี้จะเป็นที่พึ่งพาอาศัยเป็นที่อยู่อาศัยอีกชั้นหนึ่งเรียกว่าจิตภาวนาเมื่อจิตภาวนาอุบายธรรมอันใดก็ตามยังจิตใจนี้ให้เย็นสบายลงไปได้แล้วนั่นแหละเป็นทางที่พระพุทธเจ้าท่านปฏิบัติมาดำเนินมาเป็นทางของพระอริยสงฆ์สาวกเจ้าทั้งหลายเป็นทางของอุบาสกอุบาสิกาศรัทธาในสมัยครั้งพุทธกาลท่านทำมาปฏิบัติมาได้รับคุณความดีในพุทธบริษัท4มาแล้วเป็นอันมากขอให้เราท่านทั้งหลายน้อมนำเอาจิตใจดวงนี้เข้ามาตั้งภายในส่วนจิตใจสังขารจิตใจมารจิตใจกิเลสจิตใจวุ่นวายไปตามขันธมารคำว่าขันธมารก็คือว่าร่างกายไม่ค่อยสบายมักจะเป็นอุปสรรคเป็นมารในการที่เราจะทำความดีภายในใจเพราะจิตใจคนเรานั้นถ้าออกไปยึดร่างกายสังขารว่าเราไม่สบายก็ตามก็มักจะเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติภาวนารวมจิตรวมใจของเราได้ชั่วระยะที่เราทำอยู่ปฏิบัติอยู่ไม่ว่าในที่ใดๆความเจ็บปวดทุกขเวทนาบังเกิดมีขึ้นด้วยการนั่งด้วยวิธีใดก็ตามหรือว่าเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาของรูปร่างกายก็อย่าไปยึดถือเพราะว่ารูปขันธ์ร่างกายนี้ถ้าเราไปยึดถือเข้าเลยเป็นอุปสรรคในการที่จะปฏิบัติบูชาภาวนาทั้งสบายและไม่สบายเป็นธรรมดาข้อแก้ตัวของสังขารมารกิเลสมารอันมีอยู่ในตัวมนุษย์คนเราทุกคนถ้าหากว่าโรคประขันร่างกายนี้ยังเด็กอยู่ขันธมารกับกิเลสมารมันก็จะพูดจะคิดว่าร่างกายของเรายังเด็กยังหนุ่มอยู่
ยังไม่ใกล้ต่อความตายยังไม่นึกยังไม่ภาวนายังไม่ทำจิตใจให้สงบระงับเสียเลยมักจะผัดวันประกันพุ่งเรื่อยไปอยู่ดีสบายก็เพลิดเพลินอย่างหนึ่งไม่อยู่ดีสบายก็เศร้าโศกเสียใจอย่างหนึ่งดังนั้นทั้งสองอาการเราอย่าไปนึกถึงจงนึกถึงว่าพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราพระอริยสงสาวกเป็นที่พึ่งของเราพึ่งภายในจิตใจถ้าเรารวมจิตรวมใจเอาจิตใจให้ตั้งมั่นได้แล้วนั่นแหละเป็นที่พึ่งอันสำคัญ การนั่งสมาธิภาวนานี้มิใช่ว่าเพิ่งเกิดมีขึ้นในสมัยที่เราท่านทั้งหลายมาเกิดนี้ก็หาไม่ได้ก่อนโน้นเมื่อพระพุทธเจ้าของเราได้เสด็จออกบรรพชาภาวนาอยู่ในป่าในเขาในป่าหิมพานต์ในถ้ำในคูหาในเขาหิมาลัยประเทศอินเดียพระองค์แสวงหาทางพ้นทุกข์เพื่อตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นเวลานานตั้ง6ปีล่วงแล้วจึงได้เสด็จลงมาทางพุทธคยาแม่น้ำเนรัญชลาจึงมาพบต้นไม้โพธิ์ที่แรกไม่เรียกว่าต้นโพธิ์ภายหลังพระพุทธเจ้าตรัสโพธิญาณ จึงให้ชื่อต้นไม้นั้นว่าเป็นต้นไม้โพธิเป็นที่ภาวนาพระองค์ได้ตรัสรู้ที่นั้นเมื่อพระองค์มาถึงต้นไม้ต้นนี้ก็นับว่าเป็นมงคลจริงๆพระองค์ได้นั่งสมาธิภาวนาใต้ต้นไม้ต้นนี้เองแต่ตอนกลางวันจนกระทั่งค่ำพระองค์ก็มีแขกเลี้ยงโคคนหนึ่งมาเห็นว่าพระฤาษีตนนี้คงจะนอนที่นี่แน่ๆจึงได้ไปเกี่ยวหญ้าคามา8กำถวายท่านเพื่อจะให้ท่านปูนอนเมื่อพระพุทธเจ้าของเราได้รับแล้วพระองค์ก็เอามาปูนั่งแต่ก่อนที่จะปูนั่งนั้นท่านก็พิจารณาว่าทิศไหนในต้นไม้ต้นนี้เป็นมงคลทิศเหนือหรือก็เห็นว่าไม่สมควรทิศตะวันตกและทิศใต้ก็ไม่สมควรพระองค์มาดูทิศตะวันออกจึงว่าทิศนี้แหละเป็นทิศที่มงคลคือตอนเช้าพระอาทิตย์ขึ้นด้านนี้ไม่ว่าคนไม่ว่าสัตว์เมื่อพระอาทิตย์ส่องโลกก็ดีใจพระองค์จึงเอาหญ้าคาทั้ง8กำนั้นปูลงไปในพื้นนั้นเพื่อจะนั่งสมาธิภาวนาให้เต็มใจและจะนั่งสมาธิภาวนาอย่างสามารถอาจหารด้วยเมื่อพระองค์เอาหญ้าคาทั้ง8กำนั้นมาปูให้เรียบร้อยแล้วกันชื้นเพราะว่าฤดูฝนแล้วเดือนพฤษภาเดือน6เป็นพระองค์ก็เข้านั่งเวลาพระองค์เข้านั่งนั้นเรียกว่านั่งขัดสมาธิเพชรคำว่าสมาธิเพชรนั้นมีอยู่วิธีหนึ่งนอกจากเอาขาขวาทับขาซ้ายอันนี้วิธีง่ายๆแต่ว่านั่งขัดสมาธิเพชรนั้นพระองค์นั่งเอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงเสร็จเรียบร้อยแล้วพระองค์ก็ตั้งสัตย์อธิษฐานในใจของพระองค์ลงไปว่า
บัดนี้เราได้ที่นั่งขัดสมาธิภาวนาเต็มส่วนแล้วการนั่งสมาธิภาวนานี้พระองค์ได้ตั้งสัจจะอธิษฐานใจลงไปว่าถ้าไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าที่นี้จะไม่ลุกไปมาในที่ใดๆการกินการนอนไม่เกี่ยวจะนั่งสมาธิภาวนาลูกเดียวถ้าไม่ได้ตรัสรู้ก็ยอมตายในที่นั่งนี้ดีกว่าจะไม่ลุกไปมาแสวงหาอาหารมาเลี้ยงร่างกายเพราะว่าที่นี่เหมาะสมทุกอย่างแล้วเป็นเวลาที่จะต้องเอาจริงเอาจังเต็มกันเสียทีรอแต่ก่อนมานั้นถ้าเหน็ดเหนื่อยเมื่อยหิวเจ็บปวดทุกขเวทนาพระองค์ก็ลุกไปมาเปลี่ยนอิริยาบถแต่คราวนี้ไม่ต้องแล้วพระองค์เสียสละทุกสิ่งทุกอย่างมาแล้วก็เสียสละครั้งสุดท้ายว่าจะไม่หวั่นไหวต่ออารมณ์เจ็บปวดทุกขเวทนาใดๆทั้งหมดจะเอาให้ได้ตรัสเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงๆเมื่อพระองค์ตั้งสัตอธิษฐานแน่วแน่แล้วน้ำพระทัยใจพระพุทธเจ้าก็มีความหนักแน่นเหมือนแผ่นดินไม่หวั่นไหวด้วยการมาลึกระลึกถึงบารมีที่พระองค์บำเพ็ญมานับจากได้รัฐพยากรจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทีปังกรว่าสี่อสงไขยแสนมหากัปก็จะได้มาตรัสเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีพระนามว่าโคดมนับว่าเป็นเวลาอันยาวนานก็มาถึงที่แล้วพระองค์ก็ตั้งใจจริงๆทีเดียวระลึกถึงทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีอุเบกขาบารมีบารมีทั้ง10ข้อนี้อย่างต่ำอย่างกลางอย่างสูงสุดพระองค์ทำได้ปฏิบัติได้เต็มบริบูรณ์ให้เชื่อว่าบารมี30ทัศ30เป็น30นำพระทัยใจพระพุทธเจ้าของเราไม่หวั่นไหวแล้วกิเลสมารสังขารมารอะไรทั้งหมดที่จะมายั่วยุให้พระองค์หวั่นไหวสั่นสะเทือนไม่ต้องแล้วเปรียบเหมือนกับว่าแผ่นดินคนโบราณเขาจึงเขียนไว้ว่าเป็นรูปนางธรณีรูปผู้หญิงผมยาวรีดน้ำม้วยผมไหลพยามาลไปธรณีธรณิธรณีก็แปลว่าแผ่นดินเมื่อพระองค์ระลึกถึงบุญบารมีที่พระองค์บำเพ็ญมาสี่อสงไขยแสนมหากัปน้ำพระทัยใจพระพุทธเจ้าของเราก็เต็มเปี่ยมหนักแน่นเหมือนพื้นแผ่นดินทีนี้พระองค์ก็เลือกอุบายภาวนาที่เราเรียกว่านั่งสมาธิภาวนานั่งกรรมฐานนั่นแหละว่าจะเอาอุบายใดมาบริกรรมภาวนาทำใจให้สงบระงับพระพุทธเจ้าของเราพระองค์ก็เลือกได้ลมหายใจเรียกว่าอนาปานุสติกรรมฐานไม่ว่าพุทธองค์และคนเราธรรมดาก็มีลมหายใจเข้าออกลมหายใจเข้าและออกนี่แหละพระองค์เอามาบริกรรมภาวนาคือพระองค์มีสติเอาลมหายใจมัดจิตใจไม่ให้ไปที่อื่นไม่ให้คิดไปภายนอกรวมใจลงไปในเวลาลมหายใจเข้าลมหายใจออก
ยึดเหนี่ยวกงนี้ให้อยู่เสียก่อนลมที่เข้าไปอันลมจริงๆมันไม่รู้ว่าลมหายใจหรอกจิตนั่นแหละเป็นผู้รู้จิตของพระองค์รับรู้ว่านี้เป็นลมหายใจเข้าเวลาลมหายใจออกมาก็รับรู้ว่านี้เป็นลมหายใจออกถ้าหายใจเข้ายาวก็รู้ได้ว่านี้มันเข้ายาวออกยาวก็รู้เข้าสั้นออกสั้นจนลมหายใจหยาบก็รู้อย่างกลางก็รู้ละเอียดก็รู้พระองค์เอาจิตใจมาจดจ่อในที่นี้อย่างเดียวจนกระแสที่จะแส่สายออกไปภายนอกนั้นหมดไปสิ้นไปนำพระทัยใจพระพุทธเจ้าของเราก็เข้าสู่สมาธิคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิไม่หวั่นไหวไม่หลงไหลในที่ต่างปวงจิตใจของพระองค์ก็สงบระงับตั้งมั่นไม่ฟุ้งซ่านลำคาญเหมือนแต่เก่าก่อนความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยหิวในสารพางร่างกายของพระองค์ก็หมดไปจิตใจก็ผ่องใสสะอาดไม่ลุกลนไปมาในที่ใดๆเพราะว่าอานาปาลมหายใจพระองค์ยึดเหนี่ยวไว้ณภายในที่ให้กำหนดละให้เราท่านทั้งหลายกำหนดลมหายใจก็ดีนึกพุทโธก็ดีพร้อมกับการได้ยินได้ฟังนี้ก็ดีต้องการให้จิตใจเราท่านทั้งหลายทุกดวงใจได้รวมได้สงบเข้ามาอยู่ในจิตใจดวงที่มีความรู้อยู่ในตัวในใจนี้ให้จิตใจเย็นสบายให้รู้จักรู้แจ้งรู้จริงอยู่ภายในนี้ส่วนพระพุทธเจ้าของเราก็ในคืนวันนั้นเองก็ได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณละกิเลสราคะโทสะโมหะให้หมดไปสิ้นไปในคืนวันนั้นคืนวันเดือนหกเพ็ญจึงเป็นมีความหมายสำหรับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราคือว่าเมื่อพระองค์ประสูติหรือว่าพระองค์เกิดมาในโลกมนุษย์นี้ในทางรูปร่างกายก็เป็นวันเดือนหกเพ็ญเดือนหกเพ็ญจึงมีความหมายเมื่อมาถึงนั่งสมาธิภาวนาใต้โต๊ะล่มไม่โผก็เป็นเดือนหกเพ็ญพระองค์ก็ได้ตรัสกิเลสเด็ดขาดลงไปกิเลสราคะโทสะโมหะกิเลสความโกรธโลภหลงเหล่านี้หมดสิ้นไปพร้อมทางวาสนามีจิตใจอันแน่วแน่มั่นคงไม่หลงไหลต่อไปอีกเพราะอะไรเพราะพระองค์รู้ได้เข้าใจว่าโลกหมายถึงตัวนามหมายถึงจิตทั้งกายทั้งจิตนี่แหละมีความไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีเกิดขึ้นมาแล้วก็ย่อมมีความแก่ความชรามีความเจ็บไข้ได้ป่วยผลที่สุดทั้งพระองค์เองและคนทั้งโลกสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาแล้วย่อมถึงซึ่งความแตกดับคือความตายไม่มีอะไรที่จะดีกว่านั้นไปเมื่อพระองค์รู้แจ้งแทงตลอดทุกอย่างแล้วพระองค์ก็เลิกละตัดอารมณ์เหล่านั้นขาดสะบั้นหันแหลกลงไปเรียกว่าฆ่ากิเลสให้ตายคลายกิเลสให้ออกฆ่ากิเลสให้ตายนี่ได้บุญฆ่าคนได้บาปฆ่าสัตว์ได้บาปแต่ว่าฆ่ากิเลสนี่ได้บุญได้กุศลเหมือนพระพุทธเจ้าฆ่ากิเลสราคะตัณหาหมดไปได้บุญได้กุศลฆ่ากิเลสโทสะหมดไปได้บุญได้กุศล
ฆ่ากิเลสโมหะอันปิดบังในใจของพระองค์ได้เรียกว่าได้บุญอันก้อนใหญ่เราท่านทั้งหลายการนั่งสมาธิภาวนาปฏิบัติบูชานั้นต้องทำต้องปฏิบัติฟังอย่างเดียวถ้าเราไม่ทำไม่ปฏิบัติยอมเป็นไปไม่ได้ดูแต่พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราในวันที่พระองค์จะเอาจริงเอาจังจะต้องตั้งใจให้สูงส่งเรียกว่าตัดบ่วงห่วงอะไรในจิตใจของพระองค์ได้หมดทุกอย่างเป็นจิตใจที่เรียกว่าสามารถอาหารละกิเลสในใจของพระองค์ได้ต่อมาพระองค์ก็เกิดความเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาแก่สัตว์โลกทั้งหลายจึงได้ตรัสพระธรรมเทศนาปฐมเทศนาธรรมจักกัปปวัตตนสูตรโปรดปัญจวัคคีย์ฤาษีทั้งห้าที่เมืองพาลานาสีแล้วก็ตัดอนัตตลักขณสูตรโปรดปัญจวัคคีย์ทั้งห้าอีกได้สำเร็จเป็นพระโสดาพระสักกิทาคาพระอนาคาพระอรหันตาทั้งห้าองค์พระองค์จึงได้ส่งสาวกทั้งหลายทั้งห้านี้ไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในโลกต่อไปส่วนพระองค์ก็ได้ตัดพระธรรมเทศนาไปด้วยพระองค์เองอีกสายหนึ่งทางหนึ่งเป็นธรรมดาอย่างนี้พระพุทธศาสนาจึงเจริญแผ่ไพศาลทั่วไปในมนุษย์โลกในเทวโลกในพรหมโลกจนสมัยนั้นเรียกว่าเลื่อมใสศรัทธาทั่วไปใครได้ยินได้ฟังที่ไหนแล้วก็นำไปประพฤติปฏิบัติผลแห่งการประพฤติปฏิบัตินั้นส่วนสาวกทั้งหลายเบื้องต้นก็เรียกว่าได้ละสักกายทิฏฐิคือว่าความยึดกายถือกายความยึดหน้าถือตาความยึดตัวถือตนพระสาวกในทางพุทธศาสนาท่านเลิกท่านละท่านปล่อยท่านวางท่านไม่ยึดถือจิตใจของท่านก็หลุดออกจากสักกายทิฏฐิความสงสัยทั้งหลายแหล่อย่างเราท่านสงสัยก็หมดไปเพราะว่าจิตใจของท่านภาวนาทำความเพียรละกิเลสจนเลิกได้ละได้ความสงสัยก็ย่อมหายไปเรียกว่าละสักกายทิฏฐิละวิจิกิจฉาละศีลพัตตะปรมาคำว่าศีลพัตตะปรมาโลภคำในศีลในวัดก็ได้แก่รักษาศีลก็ยึดในศีลข้อวัดปฏิบัติต่างๆที่ตนทำอยู่ปฏิบัติอยู่ก็มักจะยึดมั่นถือมั่นคือไม่รู้จักปล่อยวางนั่นเองเมื่อสาวกในทางพุทธศาสนาไม่ว่าคฤหัสถ์นักบวชสมัยก่อนโน้นการทำภาวนาละกิเลสนั้นมีผลจนถึงขั้นเป็นพระโสดาพระสกิทาคาพระอนาคาพระอรหันตาแล้วก็จบคำว่าพระนี้ท่านไม่ได้หมายว่านุ่งขาวนุ่งเหลืองท่านหมายถึงว่านุ่งธรรมวินัยนุ่งละสกายทิฏฐินุ่งดำก็ละได้นุ่งขาวก็ละได้นุ่งสีก็ละได้ไม่ได้เอาผ้าห่มเป็นเกณฑ์ท่านเอาจิตใจอันหนักแน่นในศีลในธรรมมาละกิเลสในกายวาจาจิตของท่านได้จึงนับเข้าในสาวกของพระพุทธเจ้า
ที่เราไหว้พระสวดมนต์ทุกคืนว่าสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนยายะปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโนนั่นคือเป็นขั้นเป็นภูมิของสาวกในทางพุทธศาสนาอันเราท่านทั้งหลายมุ่งไปสู่จุดนี้ก็ให้เพียงแต่ว่าเป็นจุดหนึ่งที่เราจะต้องประกอบประทำกระทำนั้นจะต้องตั้งใจลงไปตั้งแต่วาระนี้เป็นต้นไปเราจะตั้งอกตั้งใจนั่งสมาธิภาวนาไหว้พระสวดมนต์ทุกคืนเอาไหว้พระสวดมนต์ก็นั่งสมาธิได้แก่การนั่งขัดสมาธิเอาขาขวาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงหลับตานึกภาวนาบริกรรมพุทโธหรืออนาปาลมหายใจนอกนั้นก็ได้ทั้งนั้นสุดแท้แต่ว่าใครนึกสิ่งใดเจริญสิ่งใดแล้วจิตใจของตนได้รับความสลดสังเวชรวมจิตใจลงไปให้เป็นดวงหนึ่งดวงเดียวได้นั่นแหละจุดหมายอยู่ตรงนี้คือจิตใจคนเรานั้นมีอยู่แล้วไม่ต้องไปหาใจมีอยู่ภายในตัวเราท่านทั้งหลายแต่ว่าใจนี้เราไม่ต้องไปหาเป็นรูปร่างเหมือนร่างกายเจตคนเราจริงๆนั้นไม่มีรูปร่างกายแต่มาอาศัยอยู่ในร่างกายก็พาร่างกายนี้ยืนเดินนั่งนอนพูดจาปราศัยเป็นไปได้เพราะมีจิตใจครองส่วนรูปร่างกายนี้กับจิตใจนั้นจิตใจเป็นใหญ่เป็นประธานสำเร็จแล้วด้วยดวงจิตดวงใจนี่ทั้งนั้นถ้าใจดวงผู้รู้อันอยู่ในตัวเราท่านทั้งหลายนี่แหละตั้งขึ้นมาระลึกขึ้นมาว่าตั้งแต่นี้ต่อไปเราจะเอาจริงเอาจังในการปฏิบัติบูชาภาวนาเราจะตั้งใจนั่งสมาธิภาวนาให้ได้ทุกคืนหรือเวลาใดที่ว่างพอมีโอกาสเราก็จะต้องหัดนั่งบริกรรมภาวนาจนจิตใจนี้สงบระงับตั้งมั่นหายความง่วงเหงาเหานอนหายออกจากความฟุ้งซ่านลำคาญจิตใจไม่สงบหมดไปเหลือแต่จิตใจที่มีสติอยู่ทุกเวลามีสติทุกเวลายืนเวลาเดินเวลานั่งเวลานอนการภาวนานี้พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสสอนไว้ว่าให้ภาวนาให้ได้ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกก็ดูว่าคนเราที่มีชีวิตอยู่นี้ก็เพราะมีลมหายใจเข้าออกนั่นเองบัดนี้เรายังมีลมหายใจเข้ายังมีลมหายใจออกอยู่จึงเป็นโอกาสอันดีที่เราท่านทั้งหลายทุกคนทุกดวงใจจะต้องตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาจริงๆเพราะว่าวันเวลาไม่ได้มาช่วยอะไรเรามากนักที่เงียบที่สงัดก็ไม่ได้ช่วยอะไรนักหนาที่ช่วยได้ก็คือว่าตนเป็นที่พึ่งของตนจิตใจของเราที่ตั้งใจไม่ให้ใจเราท้อแท้อ่อนแอให้ใจของเราระลึกถึงพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราแม้พระองค์ท่านจะดับขันเข้าสู่นิพพานไปแล้วก็ตามพระธรรมวินัยสัตถุศาสนาคำสอนของพระองค์ยังมีอยู่ทุกส่วนทุกประการที่เราเรียกว่าพระธรรมวินัยพระไตรปิฎกมีอยู่ในพุทธศาสนาถ้าเราตั้งอกตั้งใจบำเพ็ญภาวนาไม่ให้ท้อถอยแล้วก็มองดูจิตใจของเราว่าใจของเรานั้น
มีความโกรธอยู่ในใจก็เพียรพยายามเลิกละออกไปด้วยการมานึกน้อมถึงพุทธคุณคือคุณพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านไม่โกรธให้ใครไม่โลภอยากได้ของใครไม่พยาบาทอาฆาตจองเวรใครนั่นคือน้ำพระทัยใจพระพุทธเจ้าบัดนี้ใจของเรามีความสงบระงับมีความเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเหมือนพระพุทธเจ้าหรืออย่างเมื่อยังเราก็ต้องตั้งใจแต่วาระนี้เป็นต้นไปเราจะตั้งใจภาวนาตั้งใจบริกรรมภาวนาเมื่อเราฟังเทศฟังธรรมจบแล้วก็ให้เข้าใจว่าธรรมะปฏิบัตินั้นไม่ได้จบธรรมที่ท่านชี้แจงแสดงนั้นมันเป็นการบอกทางให้เราปฏิบัติให้เราสร้างบุญบารมีในปัจจุบันนี้ต่อไปเพื่อบุญบารมีเก่าที่เราทำมาแล้วก็จะได้มาอุดหนุนในชาติปัจจุบันนี้ให้แก่กล้าสามารถขึ้นไปโดยลำดับเมื่อเราทำอยู่อย่างนี้ละวัดมัดระวังจิตใจของเราอยู่อย่างนี้บุญกุศลใดๆที่เราทำอยู่ก็ย่อมพาให้จิตใจของเราให้ตัวของเรานี่แหละมีความสุขกายสบายใจคนเรานั้นให้ใจสบายเถิดถ้าใจสบายแล้วอะไรๆมันก็ค่อยเป็นไปถ้าหาว่าใจของเราเล่าร้อนอยู่ด้วยความโกรธเล่าร้อนอยู่โดยความอิจฉาพยาบาทในหัวใจไม่มีความสงบตั้งมั่นภายในแล้วก็มีแต่ทุกข์คือว่าจิตมันเป็นทุกข์จิตเป็นทุกข์นี่แหละพระพุทธองค์ท่านจึงให้ภาวนาให้บริกรรมภาวนาหรือว่าในร่างกายสังขารของเรานี้ท่านให้ชื่อว่าอาการ32อย่างก็ให้เอามาพินิจพิจารณาภาวนาให้ได้แต่คนเรานั้นดูรูปร่างกายคนอื่นรู้ได้ว่าคนนั้นเป็นหญิงคนนี้เป็นชายแต่ว่ากายของเรานั้นไม่ค่อยจะได้ดูกันเหตุนั้นตั้งแต่เกศาผมโลมาขนนะขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังมังสังเนื้อนาฮารูเอ็นอัฐิกระดูกอัฐิมินชังเยื่อในกระดูกวักกังม้ามหัตถยังหัวใจยักกนังตับกิโลมกังผังผืดปิหากังไตปัปผาสังปอดอันตังไส้ใหญ่อันตักคุณังไส้น้อยอุทริยังอาหารใหม่กะรีสั่งอาหารเก่ามัทเกมัทรุงคังสมองในศีรษะเป็ดตังน้ำดีเสมหังน้ำเสลดปุ๊บโพน้ำเหลืองโลหิตังน้ำเลือดเสโทน้ำเหงื่อเมโทน้ำมันข้นอัดสุน้ำตาวะสาน้ำมันเหลวเขโลน้ำลายสิงคานิกาน้ำมูกละสิกาน้ำไขข้อมุดตังน้ำมูด อาการ32อย่างนี้แหละให้เราท่านทั้งหลายเอามาภาวนาเอามาพิจารณาเพียรเพ่งให้เห็นแจ้งตามความเป็นจริงถ้าหากว่าเราท่านทั้งหลายเอามานึกน้อมภาวนาให้ได้ทุกลมหายใจเข้าออกก็จะเข้าใจในธรรมะปฏิบัติเดี๋ยวนี้เราไม่ค่อยได้มาเพ่งเล็งดูกายของเราตัวของเราใจของเราและไม่ได้บริกรรมภาวนาทำใจให้สงบเพราะว่าพระธรรมคำสอนในทางพุทธศาสนานี้จะต้องทำใจของตนให้สงบระงับตั้งมั่นเสียก่อนจึงจะเข้าใจถ้าเราจะหมายไปตามภาษาที่เราพูดกันอันนั้นท่านว่าแม้จะเป็นธรรมก็เป็นพระปริยัติธรรมคือธรรมที่จะควรจดจำไว้เท่านั้นแล้วก็นำไปปฏิบัติ
ธรรมคำสอนพระพุทธเจ้ามีอยู่สามชั้นคือว่าปริยัติธรรมธรรมที่จะต้องจดจำนำไปไหว้พระสวดมนต์สนใจในการปฏิบัติอีกทีหนึ่งให้เชื่อว่าปฏิบัติธรรมนำมาปฏิบัติประกอบกระทำให้เกิดให้มีขึ้นในตัวในใจของเราจนถูกต้องตามทํานองครองธรรมแปลว่าปฏิบัติตามปฏิบัติให้ถูกต้องเมื่อปฏิบัติตามปฏิบัติให้ถูกต้องดีแล้วจึงจะเป็นพระปฏิเวทธรรมบรรลุมรรคผลเห็นแจ้งพระนิพพานด้วยจิตใจของเราเองไม่ใช่คนอื่นบอกและไม่ใช่คนอื่นยิบยื่นให้เป็นการละเป็นการถอนเป็นการปล่อยวางตัวทิฏฐิมานะอาสวะกิเลสที่มันดองอยู่ในกายวาจาจิตของเรานี่แหละให้ออกไปเราจะไม่ได้ต่อเติมกิเลสมานสังขารมานเหล่านี้จิตใจของเราก็จะได้หลุดออกความยึดหน้าถือตาความยึดตัวถือตนความยึดเรายึดของของเราออกไปได้ในธรรมคำสอนพระพุทธองค์ข้อหนึ่งท่านทรงตรัสว่าธรรมมาอนัตตาคือว่าความรู้ความเข้าใจหรือว่าธรรมอารมณ์ในใจของเรานั้นจะไปยึดไปถือก็ไม่ได้เราจะมายึดถือว่าตัวเราของเราก็ไม่ถูกเพราะว่าความจริงมันไม่ใช่ตัวของเราแม้ความรู้ความฉลาดความเข้าใจในธรรมคำสอนก็ไม่ใช่ของเราพระพุทธองค์ก็เป็นผู้ตรัสเป็นผู้ชี้แจงแสดงเท่านั้นเมื่อพระองค์ดับขันเข้าสู่นิพพานพระองค์ก็เอาแต่ดวงจิตอันบริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลสเท่านั้นไปพระธรรมวินัยคำสอนของพระองค์ก็ประดิษฐานไว้ในมนุษย์โลกเหล่านี้ให้ชาวเราทั้งหลายพากันประพฤติปฏิบัติสืบกันมาจนถึงทุกวันนี้พระธรรมวินัยพุทธศาสนาก็มีอยู่ดังเก่านั่นเองส่วนพระองค์ก็ดับขันเข้าโสนะหรือผ่านไปพระอริยสงสาวกเจ้าทั้งหลายก็ดับขันเข้าโสนะหรือผ่านไปส่วนสาวกใหม่ๆเกิดมาทีหลังก็มักจะมีความสงสัยว่ามรรคผลนิพพานพระพุทธเจ้าเอาไปหมดแล้วแม้เราจะประพฤติดีปฏิบัติชอบอย่างไรก็เสียเวลาอันนี้เป็นความคิดความเห็นของพยามารหรือว่ามารกิเลสธรรมดามารกิเลสนั้นมันมีแต่เครื่องผูกมัดลัดลึงให้เราท่านทั้งหลายมาติดอยู่ข้องอยู่ในโลกในวัฏฏะสงสารไม่มีที่จบที่สิ้นเมื่อเรามารู้สึกอย่างนี้แล้วก็ให้เรามาแก้ไขจิตใจของเราเสียใหม่ให้ถือว่าการปฏิบัติบูชาการภาวนาในทางพุทธศาสนานี้เป็นของดีวิเศษเป็นทางที่จะละกิเลสความโกรธความโลภความหลงให้เบาบางหมดสิ้นไปไม่ต้องไปสงสัยความสงสัยจะหมดไปสิ้นไปก็อยู่ที่การปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่ใช่เพียงคำพูดไม่ใช่เพียงความเห็นแต่เป็นการประกอบกระทำพร้อมด้วยกายด้วยวาจาด้วยดวงใจมีศรัทธาเต็มเปี่ยมอยู่ในดวงใจของเรานั้นทุกเวลาจะมีความสุขกายสบายใจบังเกิดมีขึ้นเราก็อย่าได้หลงไหลหรือบางคราวจะเกิดความทุกข์ความเดือดร้อนขึ้นมาด้วยเหตุการณ์ภายนอกก็ตามภายในก็ตามก็อย่าได้มีความทุกข์ร้อนไปตามนั้นจงระลึกถึงพระพุทธเจ้าที่เรานับถือเป็นสรณะที่พึ่งว่า
พระพุทธเจ้าท่านไม่ยึดถืออย่างนี้เราหลงยึดมั่นถือมั่นก็เป็นทุกข์ในใจถ้าเรารู้จักปล่อยวางได้จิตใจเราก็สบายเย็นอยู่ณภายในเพราะว่าพระธรรมคำสอนที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสนี้เป็นของกลางมนุษย์เรานำมาประพฤติปฏิบัติเอามาชำระสั่งสอนจิตใจของตนจิตใจของตนก็มีความสงบระงับเย็นสบายแม้เทวดานำไปประพฤติปฏิบัติเทวดาทั้งหลายก็มีความสุขจิตสุขใจเอาละกิเลสจนหมดไปสิ้นไปก็ได้พระยาอินทร์พระยาพรหมเมื่อมีศรัทธาความเลื่อมใสเต็มที่ก็นำเอาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไปประพฤติปฏิบัติโดยเฉพาะเราผู้เป็นอุบาสกอุบาสิกาศรัทธาในทางพุทธศาสนาหลักศีล5ประการเราจะต้องประกอบระมัดระวังรักษาเพราะว่าศีล5นั้นถ้าเรารักษาไม่ได้มันก็เป็นเวรเป็นกรรมเป็นเวร5อย่างที่จะมาทำความทุกข์ความเดือดร้อนให้แก่ตัวเราท่านทั้งหลายแต่ว่าการรักษาศีล นั้นเราไม่ต้องไปเพ่งเล็งภายนอกให้ถือว่าเวลาที่เราไม่ได้ทำบาปหรือเวลาเรานั่งฟังธรรมฟังเทศเรานั่งสมาธิภาวนาเราไหว้พระสวดมนต์เวลาที่เราทำกิจพระศาสนาอยู่นั่นแหละให้ถือว่าเรารักษาศีลในเวลานี้ในเวลานั้นนั้นเราไม่ได้ไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ได้ฆ่าคนฆ่าสัตว์เราไม่ได้ไปลักขโมยไข่เรานั่งหลับตาภาวนาอยู่เราไม่ได้ประพฤติผิดในกามเราไม่ได้โกหกพกลมไข่เราไม่ได้ดื่มสุราเมรัยเราตั้งใจรวมใจสงบใจเอาจิตใจของเราให้สงบระงับเย็นสบายจนเห็นแจ้งในธรรมปฏิบัติว่ารูปนามกายใจของเรานี้มีความไม่เที่ยงแท้แน่นอนดูเมื่อเกิดมาเป็นอย่างหนึ่งเมื่อวัยกลางคนเป็นอย่างหนึ่งเมื่อแก่ชรามาแล้วก็เป็นอีกรูปหนึ่งเมื่อตายแล้วก็เปื่อยเน่าพุพังทับถมแผ่นดินไม่มีอะไรจะเที่ยงแท้แน่นอนอย่างนี้แหละท่านจึงตรัสไว้ว่านามรูปกายใจนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาหรือว่าโลกภายนอกจะเป็นผืนแผ่นดินท้องฟ้าอากาศต้นไม้ภูเขาอะไรก็ตามดวงพระอาทิตย์พระจันทร์ก็ตามมันก็ตกอยู่ในความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแต่ว่าสิ่งใดมันใหญ่มันก็ช้าหน่อยจึงแตกดับทำลายถ้าส่วนใดมันเล็กอย่างตัวเราท่านทั้งหลายที่เกิดมาในชาติหนึ่งๆก็มีอายุอยู่ภายใน100ปีหรือว่าเลย100ปีไปนิดหน่อยเท่านั้นก็ถึงซึ่งความแตกความทำลายมรณะกรรมฐานย่อมคุกคามเข้ามา อันมรณะกรรมฐานนี้พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตักเตือนพุทธบริษัทในครั้งพุทธกาลว่าให้พากันระลึกถึงอยู่เสมอคือให้ระลึกได้ทุกลมหายใจเข้าไปให้ระลึกได้ทุกลมหายใจออกมาถ้าลมหายใจที่เราสูดเข้าไปแล้วเกิดติดขัดหายใจออกมาไม่ได้เราก็ตายหายใจออกไปแล้วเกิดติดขัดสูดลมหายใจเข้ามาไม่ได้เราทุกคนก็ตายนี่แหละมรณะกรรมฐานให้เราเตือนใจของเราให้ได้ทุกลมหายใจเข้าออกพระองค์ท่านจึงทรงตรัสว่าเป็นผู้ไม่ประมาทเรียกว่าระลึกได้ทุกลมหายใจแม้เราตถาคตหมายถึงพระพุทธเจ้าของเราพระองค์ได้เป็นพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จริง
แต่มรณกรรมฐานนี้พระองค์ไม่ได้หลงลืมเลยพระองค์นึกได้ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกว่าจะต้องเป็นไปจริงๆผลที่สุดอายุสังขาร ของพระองค์ครบ80ปีบริบูรณ์ก็ดับขันเข้าโซนฤพานที่เมืองกุสินารายนั่นเองนี่แหละเราท่านทั้งหลายให้พากันจดจำธรรมะคำสั่งสอนในข้อปฏิบัตินี่แหละให้ได้แล้วก็นำไปประพฤติปฏิบัติทุกวันคืนเดือนปีชั่วชีวิตของเราที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์แม้ที่สิ้นสุดลงไปเราก็จะเอาบทภาวนานี่แหละเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในเมื่อเวลาเราจะหมดลมหายใจฉะนั้นเมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้พากันกำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความเจริญเอวังก็มีด้วยประกาละชนียะถาวะลิวาหาปุราปาลิปุเรนติสาขลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิสตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนลาโสยะถามณิโชติระโสยะถาสปีติโยวิวัตชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีที่คาอยู่โกภวะอภิวาตนาสีริสนิจังวุทธาปจายิโนจตารุธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังพลังอายุวัฒโกธนวัฒโกสิริวัฒโกยัสวัฒโกพลวัฒโกวันนวัฒโกสุขวัตโกโหตุสัพพทาทุกขโลคพยาเวลาโสกาสตุจุปัทวาอเนกาอันตรายาปิวินัสสันตุจเตสสาสยาสิทธิธนังลาพังโสติภาคยังสุขังพลังสิเลอายุจวันโนจาโภคังวุธีจยสวาสตวัตสาจะอายุจาชีวสิทธิพวันตุเตภวตุสัพพมังคลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสทาโสธีพวันตุเตภวตุสัพพมังคลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพธรรมานุภาเวนะสทาโสธีพวันตุเตภวตุสัพพมังคลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสทาโสธีภวันตุเตให้บทก็ตามให้ภาวนาให้มากมากภาวนาน้อยเลยไม่ได้แล้วทุกคืนกราบพระไหว้พระสวดมนต์แล้วก็ให้นั่งภาวนาอย่างน้อยก็ให้พระพุทธรูปลุกยืนขึ้นได้แล้วจึงค่อยเลิกถ้าพระพุทธรูปหน้าพระเป็นยังไม่ลุกเราอย่าไปลุกแต่ถ้าเราทำน้อยมันก็ผลมันก็ไม่เกิดนะต้องนั่งหลับตาบริกรรมพุทโธในใจบาปใดที่เราทำเองเราก็ละเองภาวนาแก้ไขไปด้วยตนเองอย่าไปมัวสงสัยอยู่ถ้าไปมัวสงสัยอยู่เราก็ไม่ได้ละตอนนี้ไปให้ตั้งใจปฏิบัติภาวนาทุกคนทุกดวงใจนะใจของเรานะมันมีอยู่ในตัวมีอยู่ในใจนี่แล้วให้ตั้งใจทำทุกคืนทุกลมหายใจเข้าออกหรือให้ตั้งใจเหมือนก็จะเอาพระกับหลวงปู่อย่างนั้นแหละตั้งใจเมื่อใจมันตั้งแล้วมือมันก็ตั้งมือมันก็แบจะเอาแล้วความตั้งใจ
ที่พุทโธพุทโธในใจเนี่ยนึกอยู่จนกระทั่งพุทโธไม่หลงไม่ลืมนึกคำใดกันแน่วในจิตเนี่ยก็มันเอาจริงๆใจนี่ท่านว่าเป็นใหญ่เป็นประธานสำเร็จแล้วเลยดวงใจถ้าใจจะเอาแล้วได้ทุกอย่างใจจะละจะวางแล้วก็ได้ทุกอย่างถ้าใจไม่ตั้งใจไม่เอาหรอกแกก็ว่าข้าพเจ้าแกแล้วทำไม่ได้ถ้านมก็ว่าข้าพเจ้ากำลังแสวงหาความสุขความสะดวกสบายเลยไม่มีเวลาทำเป็นเด็กก็ว่าข้าพเจ้าเป็นเด็กคนเรามันก็เป็นเด็กเป็นนมแกชราก็ตายเท่านั้นแหละยังมีลมหายใจเข้าออกอยู่ให้ถือว่าทำได้ปฏิบัติได้การปฏิบัติภาวนาไม่ใช่แบกไม้หามเสานั่งก็ภาวนาได้นอนก็ภาวนาได้ยืนก็ภาวนาได้ไปรถไปเรือก็ภาวนาได้ตั้งใจอย่างนั้นนอนหลับไปจะฝันร้ายฝันดีก็ไม่เกี่ยวตื่นมาก็ภาวนาพุทโธในใจเรื่อยไปนั่นแหละนี่แหละท่านว่าให้ทำอยู่เสมอตั้งใจอยู่เสมอนะถ้าว่าใจมันตั้งใจมันรวมใจมันสงบใจมันรู้แจ้งเห็นจริงอยู่ในใจของเราแล้วอะไรอะไรมันเกิดขึ้นอะไรมันตั้งอยู่อะไรมันดับไปมันก็รู้ที่ใจของตัวเองนั่นแหละแต่ว่าถ้าเราปล่อยให้จิตใจนี่แสสายไม่อยู่ในปัจจุบันธรรมไม่รู้แจ้งเห็นจริงในปัจจุบันของตัวเองมัวแต่ไปแสสายไปโน่นมานี่อยู่ตลอดเวลามันก็ไม่เข้าใจในการพิจารณาการงานธาตุให้ความเป็นธาตุธาตุพิจารณาเป็นวิญญาณธาตุแล้วพิจารณาไปตามสายปฏิจจสมุปบาทจะได้มรรคผลหรือไม่เคยมีพระอริยะองค์ใดได้มรรคผลจากการพิจารณาปฏิจจสมุปบาทหรือไม่หรือว่าปฏิจจสมุปบาทเป็นองค์พระเป็นองค์ธรรมะเครื่องจักรรู้ของพระพุทธเจ้าเท่านั้นธรรมในคำสอนที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้นั้นเรียกว่าเป็นธรรมสันทิฏฐิโกผู้ใดปฏิบัติผู้ใดทำตาม ไม่ทอดทุละพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสรู้พระสาวกทั้งหลายก็ได้ตรัสรู้แม้คนเราสมัยนี้ถ้าทั้งตั้งใจปฏิบัติอยู่พิจารณาอยู่ในกายในจิตของตนไม่ให้จิตใจหลงไหลไปที่อื่นก็ได้สำเร็จมรรคผลนิพพานทางนั้นแหละแม่ผู้ถามผู้ฟังทุกคนเมื่อฟังแล้วถามแล้วก็ให้ ปฏิบัติตามทุกลมหายใจเข้าออกธรรมวินัยคำสอนพระพุทธเจ้าก็ให้ได้สำเร็จมรรคผลทางนั้นเมื่อแรกเริ่มหัดภาวนาด้วยลิ้นหนอคองหนอรู้สึกไม่ถูกอัธยาศัยต่อมาได้เป็นหัดสัมมาอรหังทำจนถึงขั้นมีปิติต่อมาปฏิบัติเร็วลงจนพอใจพอมีเพื่อนมาแนะนำทำรูปโฟมจึงลองดูว่าได้ผลดีปลอดภัยในเวลานั่งภาวนารู้สึกตัวไหนหลับลงไปเรื่อยๆต้องพยายามฝืนตัวกลับมาทำอย่างไรให้แก้ตัวนั่งตรงได้ไม่ต้องไปแก้กายแก้ในใจนั่นแหละถ้าใจของเรามีสติมีสมาธิมีปัญญา
มียานเกิดขึ้นในใจนั้นร่างกายมันจะหงายไปไหนก็ช่างเถิดมันก็หงายลงกระดานนั่นแหละคือว่าของอันเดียวสิ่งอันเดียวแหละแต่ว่าสมมุติภาษามันว่ากันไปมโนก็หมายถึงว่าใจมันน้อมไปคิดขึ้นมาน้อมไปจิตก็หมายถึงอาการของความคิดก็คือจิตดวงที่รู้อยู่นี่แหละมันไม่รู้มันไปหลงมันไปหลงที่อื่นมันก็เลยไม่รู้ถ้ามารู้อยู่ว่าเดี๋ยวนี้เวลานี้เราทำอะไรอยู่เราพูดอะไรอยู่เราคิดอะไรอยู่เรานึกภาวนาพุทโธอยู่หรือไม่ถ้ารวมจิตใจเข้ามาอย่างนี้มันก็รู้อันเดียวนั่นแหละไม่มีหลายอย่างถ้ารู้หลงก็เป็นไปเพื่อทุกข์ถ้ารู้แจ้งก็เป็นไปเพื่อสุขจิตอันเดียวเป็นผู้รู้อยู่ผู้สูงอายุก็เหมือนกันผู้ต่ำอายุก็เหมือนกันต้องตั้งใจปฏิบัติภาวนาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปท่านให้ถือปัจจุบันธรรมเป็นหลักอายุมันจะสูงจะต่ำไม่สำคัญสำคัญอยู่ที่ใจของเราให้สูงกว่ากิเลสเมื่อกิเลสความโกรธขึ้นเกิดขึ้นเราก็ให้สูงกว่ากิเลสความโลภเกิดขึ้นก็ให้ใจเราสูงกิเลสความหลงเกิดขึ้นก็ให้ใจมันสูงสูงจนกิเลสเอื้อมไม่ถึงนั่นแหละคนอายุสูงให้ใจสูงด้วยนี่แล้วเราไม่ต้องจำอันอื่นจำพุทโธนั่นแหละพุทโธพุทโธในใจไม่ต้องไปจำอื่นไม่ต้องไปจำหน้าลูกไม่ต้องไปจำหน้าหลานจำภาวนาพุทโธทั้งตลอดวันกลางวันก็พุทโธจำไว้กลางคืนก็พุทโธหลับไปก็แล้วไปตื่นขึ้นมาก็พุทโธฝันร้ายก็ไม่เกี่ยวฝันดีก็ไม่เอาฝันได้เงินได้ทองก็ไม่ได้อะไรตื่นแล้วก็หายนั่นเอาพุทโธในใจนั่นไม่ต้องจำอย่างอื่นแล้ว แล้วผู้ถามมีจริงหรือไม่มีเป็นคนอยู่หรือไม่ผู้ถามนะถ้าผู้ถามมีอยู่ก็นรกก็มีอยู่นั่นล่ะสวรรค์ก็มีอยู่นั่นนิพพานก็มีอยู่นั่นไม่ใช่อยู่ที่ไหนอยู่นั่นแหละคือว่าอย่าเพียงแต่นั่งแต่กายนะ ถ้านั่งแต่กายไปนั่งหลับอยู่ก็ไม่ได้คำว่านั่งสมาธินั้นท่านว่าให้ใจนั้นตั้งมั่นเป็นสมาธิให้จิตใจมันผ่องใสสะอาดไม่ให้ไปนั่งหลับเฉยๆและไม่ต้องบ่นว่าจะไม่ไหวจะไม่ได้ใครเป็นคนว่าถ้าใจกิเลสมันว่าได้เราก็ให้เตือนว่ามันกิเลสมันว่าทำไม่ได้เราก็ให้ทำให้มันได้ลุกขึ้นลุกขึ้นยืนหยัดต่อสู้กิเลสของตัวเองให้ได้ชัยชนะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนั่นแหละการทำบุญอย่างไรที่ได้บุญมากที่สุด
ทำบุญภาวนาละกิเลสนั่นแหละได้บุญมากที่สุดนะใส่บาตรแล้วจำเป็นต้องกวดน้ำอุทิศให้ผู้ที่เราต้องการหรือไม่ก่อนใส่หมดแล้วอุทิศส่วนกุศลให้แล้วเวลาอุทิศส่วนกุศลให้คนที่เราต้องการบอกชื่อหลายๆคนได้ไหมหรือใส่บาตรอุทิศให้ครั้งละชื่อเดียวอันนี้ก็คือว่าบุญนั้นมันมาอยู่ที่ใจที่ตัวเราแล้วเราจะอุทิศให้ใครก็ได้ ไม่ได้หมายถึงว่าหยาดน้ำทางนอกหยาดน้ำภายนอกนั้นเป็นพิธีการอันหนึ่งแต่ว่าหยาดน้ำใจนะคือเอาใจของเรานี่ส่งบุญกุศลความสุขจิตสุขใจที่เราได้ทำบุญทำทานด้วยการใดๆก็ตามอุทิศจากจิตใจของเรานั้นแหละไปถึงเพราะว่ามนุษย์คนเรานั้นแม้ตายไปแล้วก็คือรูปร่างกายนี้มันแตกตายจิตมันไม่ได้ตายจิตนั้นมันก็อยู่ในภพในชาติอยู่ในโลกนี่แหละไม่ได้ไปที่ไหนเว้นเสียแต่จิตใจที่ถึงซึ่งนิพพานเท่านั้นถ้ายังอยู่ในโลกนี้มันก็ถึงให้คิดดูวิชาการสมัยนี้อย่างว่าเสียงเขาพูดไกลๆเขาส่งมาได้โลกที่อยู่ไกลๆส่งมาได้สมัยนี้เขาทำได้ชั้นใดการอุทิศส่วนกุศลไปให้ผู้อื่นก็ชั้นนั้นแลการแผ่เมตตาให้ผู้อื่นเขาจะได้รับหรือไม่จะได้อันเมตตาจะเป็นศัตรูก็ตามมิตรสหายก็ตามเป็นธรรมเนียมของพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหลายดูตัวอย่างพระพุทธเจ้าของเราน่ะแม้พระเทวทัตจะเบียดเบียนด้วยวิธีการต่างๆจนถึงขั้นจะเอาหินทับพระองค์ให้แตกให้ตายพระองค์ก็ไม่ก็เมตตาให้เท่าๆกันเหมือนกับพระราหุลลูกชายพระองค์มีความเมตตาอย่างไรพระเทวทัตก็เมตตาอย่างนั้นถ้าเราเจริญภาวนาแล้วตั้งใจแผ่เมตตาให้ญาณดาที่ล่วงลับไปแล้วแต่ขณะเดียวกันก็อยากให้ญาติมิตรโลกทั้งหลายได้ช่วยด้วยดึงแผ่เมตตาด้วยทีนี้มารดาบิดาเราต้องให้เข้าใจว่าไอ้ตัวเรานั่นแหละบิดามารดาคือว่าแบ่งแยกมาจากบิดามารดานะถ้าหากว่าเราอยากจะเห็นหน้าบิดาก็ให้ไปดูกระจกเงาดูตาหน้าของเรานั่นแหละนั่นแหละกันหน้าบิดาหน้ามารดาก็ดูกระจกเงากันหน้าเรานั่นเองเนื้อหนังมังสังทั้งหมดก็บิดามารดาทั้งนั้นเมื่อเราทำแล้วอุทิศให้มันก็ได้เหมือนกันเพราะว่ามันมาจากท่านทางนั้นมาตราหลวงปู่ทราบว่าหลวงปู่บวชมาได้นานตอนนี้หลวงปู่ได้ต้นทุกข์หรือยังหลวงปู่ที่นั่งอยู่นี่ไม่มีพ้นทุกข์นั่งก็ปวดหลังปวดเอวก็ทุกข์อยู่อย่างนั้นแหละถ้าหมายถึงทุกข์ใจทุกพ้นทุกข์ใจก็คือว่าสอนให้โยมภาวนาพุทโธพุทโธนั่นแหละถ้าภาวนานั้นเราก็จะเห็นว่าจิตสงบจนรู้แจ้งเห็นจริงก็จะเห็นหลวงปู่อยู่ที่ไหนถ้าไม่ภาวนาก็ไม่เห็นก็จะถามเรื่อยไปแหละในที่ที่มีผู้คนมากๆจะนั่งขัดสมาธิได้ยากต้องนั่งพักเพียรเดียดกันเมื่อนั่งปฏิบัติภาวนาไปนานหน่อยจะเมื่อยมากจนปวดขามากจนเกิดเกลียดข้างล่างหรืออดทนสู้กับความปวดขาต่อไปอีกจนกว่า
ความจริงคือว่าที่ให้นั่งสมาธิภาวนานั่นคือว่าเป็นเพียงระเบียบหนึ่งเท่านั้นความจริงมันจะสมบูรณ์บริบูรณ์ได้นั้นท่านว่ายืนแบบไหนก็ภาวนาให้ได้เดินแบบไหนก็ภาวนาให้ได้ไปรถไปเรือก็ภาวนาให้ได้นอนก็ให้ภาวนาได้ทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนคำว่าภาวนานั้นแต่ที่ให้นั่งสมาธิภาวนานั้นคือว่าเป็นระยะเป็นการเป็นเวลาเท่านั้นให้ถือว่าหมดทุกอย่างแล้วล่ะจึงจะสมบูรณ์ได้การเปลี่ยนนั้นเป็นธรรมดาคือว่ามันเจ็บปวดทุกขเวทนาทนไม่ไหวก็เปลี่ยนไปบ้างถ้าเปลี่ยนแล้วมันก็ยังไม่สงบก็อย่าไปเปลี่ยนบ่อยเอาให้มันแน่วลงไปบ้างคือว่าภาพนั้นท่านว่าเห็นก็ดีไม่เห็นก็ดีอย่าไปยึดถือสำคัญอยู่ที่จิตใจเราผู้เห็นใครเป็นผู้เห็นภาพใครเป็นผู้ไม่เห็นก็คือจิตของเรานั่นแหละสำคัญที่สุดก็คือให้จิตของเรานี่แหละสงบตั้งมั่นทำเมื่อใดเวลาใดก็ให้ตั้งใจทำจริงๆไม่ใช่ว่าบ้านไม่ใช่วัดมันอยู่ที่ใจถ้าใจตั้งแล้วมันก็ได้หมดนั่นแหละ